ต่อไปย้อนกลับไปที่พระคัมภีร์ฟังกันนะครับในมัทธิวบทที่6ข้อ29เรากำลังจะดูเกียรติยศที่มาจากพระเจ้ากับเกียรติยศที่มาจากโลกใบนี้ในมัทธิวบทที่6ข้อ29พระเยซูตรัสว่าตามเราบอกท่านทั้งหลายว่ากษัตริย์ซาโลมอนพี่น้องกษัตริย์ซาโลมอนคือกษัตริย์ที่มั่งคั่งที่สุดในโลกแล้วเป็นกษัตริย์ที่มีเกียรติมากที่สุดในโลกในสมัยของท่านดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพระราชวังหรือจะเป็นเสื้อผ้าที่ท่านสวมใส่เป็นสิ่งที่มีเกียรติเป็นอย่างยิ่งแต่นั่นคือเกียรติที่มนุษย์สร้างขึ้นให้กับตัวเองแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาล่ะครับผมถามนิดนึงชุดแบบโซโลมอนมีเกียรติไหมดูดีไหมแต่ถามว่ามีโอกาสล้าสมัยไหมดอกไม้ของพระเจ้าอีกร้อยปีข้างหน้าจะมีคนชื่นชมอยู่ไหมมีวันล้าสมัยไหมไม่มีบ้านเราเวลาไม่มีดอกไม้บ้านมันเป็นยังไงเขียวแห้งแต่พอบ้านเรามีดอกไม้ประดับไว้เป็นยังไงมีความสุขสิ่งที่พระเจ้าสร้างจะไม่มีวันล้าสมัยแต่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมามันจะล้าสมัยผมให้พี่ตัววันนี้เดินออกไปเอาชุดโซวอนมาให้สายก้าเดินไหมพวกเราก้าเดินอยู่พี่ตัวไหมในสายพระเนตรของพระเจ้าและชุดแบบซาโลมอนเกียรติแบบซาโลมอนไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นไม่สามารถเปรียบเทียบกับสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาได้เอเมนพระเยซูตรัสว่าเราบอกท่านหลายว่ากษัตริย์ซาโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีก้อนนี้ได้ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่งจริงไหมครับเกียรติที่มนุษย์ให้แก่กันและกันเกียรติที่มาจากโลกใบนี้ไม่สามารถเทียบได้กับเกียรตินิรันดร์ที่มาจากพระบิดาเจ้าวันนี้เรากำลังแสวงหาอะไรอยู่เรากำลังแสวงหายักษ์ลาบยศชื่อเสียงในโลกใบนี้หรือเรากำลังแสวงหาเกียรติที่มาจากพระเจ้าพระเยซูตรัสเอาไว้ในยอห์นบทที่5ข้อที่41พระเยซูตรัสไว้ในยอห์นบทที่5ข้อที่41เราไม่คอยรับเกียรติจากมนุษย์พี่น้องครับพระเยซูไม่ได้เสด็จมาเพื่อแสวงหาเกียรติถ้าพระองค์จะเสด็จมาเพื่อแสวงหาเกียรติพระองค์คงเลือกไปเกิดในพระราชวังก็ได้และพระองค์ทรงสามารถเลือกได้ว่าจะสิ้นพระชนแบบไหนแต่พระองค์ทรงเลือกแล้วที่จะให้มนุษย์รู้เกียรติพระองค์รับความผิดบาปทั้งหมดไปจากพวกเราพระองค์ทรงสิ้นพระชนในสภาพที่น่าสังเวชที่สุดในโลกแล้วเพื่อพวกเราทั้งหลายแต่แม้กระนั้นพระองค์ไม่เคยเสียพระเกียรติเลยไม่ว่าแท้ที่กำลังเครียดไปที่พระองค์คนกำลังเยาะเย้ยคนบอกไม่รู้จักพระองค์ฉันไม่รู้จักคนนี้เปโตรเพื่อนรักยืนยันเลยสาบานให้ตัวเองมีอันเป็นไปบอกฉันไม่รู้จักชายคนนี้พระองค์ถูกปฏิเสธแต่พระองค์ไม่เคยเสียพระเกียรติของพระองค์เอเมนคุณยินดีไหมที่เป็นบ่าวองค์พระเยซูคริสต์มั่นคงในเกียรติที่พระเจ้าให้อยู่แล้วจนสามารถถ่อมตัวทำการต่ำทุกอย่างได้ถ้าวันนี้พระเจ้าเรียกคุณบอกว่าเอาละให้ช่วยกันดูพื้นที่นี่คุณถูกได้ไหมครับฮะมีคนหนึ่งที่เป็นคนที่ถ่อมมากและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผมนั่นคืออาจารย์แกรี่อาจารย์แกรี่มาถึงไทยนะครับเราไม่รู้ว่าท่านตอนอยู่ที่อเมริกาเป็นยังไงเวลาท่านมาที่นี่ผมเห็นครั้งแรกกำลังแกะพลาสติกอยู่กำลังแบกของอยู่เวลามาคริสตจักรท่านใส่สูทท่านเทศนาท่านดูแล้วมีสง่าราศีของพระเจ้ามากพวกเราเห็นด้วยไหมแต่รู้ไหมว่าเวลาท่านอยู่ในคริสตจักรมีคนทับหน้าถือตาท่านเห็นของท่านเห็นพื้นมันสกปรกท่านไปหยิบไม้ไปหยิบม็อบมาแล้วยืนถูอย่างนี้ท่านไม่อายที่จะทำงานแต่รู้ไหมผมมีโอกาสไปที่อเมริกาผมไปที่นั่นเนี่ยปกติฝรั่งไม่ให้เกียรติกันเท่าไหร่นะเขาเป็นกันเองแต่เวลาอาจารย์แกรี่เดินเข้าไปตรงไหนมีแต่คนหยุดให้ความเคารพซึ่งเป็นภาพที่ผมไม่เคยเห็นฝรั่งทำให้กันคนจำนวนมาก
นับเป็นพันๆเป็นหมื่นๆให้ความเคารพอาจารย์อย่างยิ่งแต่เมื่อมาประเทศไทยแล้วท่านสามารถคุกเข่าลงใส่กางเกงดีทำความสะอาดมือได้เพราะอะไรท่านได้รับสัญญาสีจากพระเจ้าเองเท่านี้พระเจ้าตรัสในใจของเราว่าให้ช่วยกันเก็บขยะทำความสะอาดพื้นเราทำได้ไหมเราเสียเกียรติไหมถ้าพระเจ้าบอกว่าให้ไปล้างเท้าให้กับซึ่งกันและกันเราล้างได้ไหมเสียเกียรติไหมถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสามารถทำได้เราก็ทำได้เข้าใจไหมพระเยซูตรัสต่อไปในข้อ44นะครับว่าผู้ที่ได้รับยศศักดิ์จากกันเองและไม่ได้สวยหายศศักดิ์ซึ่งมาจากพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวท่านจะเชื่อผู้นั้นได้อย่างไรพระเยซูกำลังตรัสว่าเกียรติที่พระองค์มีมาจากพระบิดาแต่สิ่งที่พวกท่านไม่ยอมรับไปยอมรับคนที่สวยหาเกียรติให้กับกันเองเป็นไปได้ไหมที่จะมีคนให้เกียรติกันเองเป็นไปได้ไหมและเป็นไปได้ไหมที่คนจะไม่สวยหาเกียรติซึ่งมาจากพระองค์ที่เป็นพระเจ้าคุณกำลังแสวงหาเกียรติของมนุษย์หรือเกียรติของพระเจ้าเจ้าคุณกำลังทำอะไรอยู่ในเวลานี้เพื่อให้คนอื่นนับถือคุณอยู่หรือเปล่าถ้าคุณเชื่อว่าคุณมีเกียรติของพระเจ้าแล้วคุณจะไม่ทำอะไรก็ตามเพื่อให้คนให้เกียรติคุณแต่คุณจะหาโอกาสให้เกียรติเขาเห็นไหมถ้าคุณจะใช้ชีวิตเพื่อที่จะให้คนยอมรับในตัวคุณให้เกียรติคุณคุณจะมีความทุกข์ตลอดแต่ถ้าคุณเริ่มที่จะให้เกียรติแก่คนอื่นสง่าราศีของพระเจ้าจะสำแดงผ่านคุณพี่น้องครับรู้ไหมว่าคำว่าเกียรติหรือศักดิ์ศรีสง่าราศีคืออันเดียวกันกับที่พระเยซูพาสาวกขึ้นไปบนภูเขาและสำแดงสง่าราศีของพระองค์สำแดงพระสิริของพระองค์ในโลกฝ่ายวิญญาณสง่าราศีนั้นเจิดจ้าขนาดนั้นในเวลานั้นไม่มีใครมองเห็นอะไรเลยยกเว้นแต่ความสว่างสว่างยิ่งกว่ากลางวันนั่นคือสง่าราศีของพระเจ้าทำไมพระเจ้าสำแดงสง่าราศีผ่านพระเยซูเพราะพระเยซูเป็นผู้ที่ทอมใจที่สุดในแผ่นดินแล้วสง่าราศีเป็นของคุณแล้วเห็นไหมแต่จะสำแดงผ่านคุณหรือเปล่าผ่านการทอมใจของเรารับใช้พระองค์ถ้าเราไปที่ไหนเราคิดถึงตัวเราเองอากาศข้างบนมันสบายจริงพี่น้องครับคุณจะไม่เหลือสง่าราศีสง่าราศีของพระเจ้าจะไม่สำแดงผ่านคุณแต่ถ้าคุณไปที่ไหนคุณมองหาโอกาสที่จะยกคนขึ้นและให้เกียรติแก่เขาสง่าราศีของพระเจ้าจะจับอยู่ที่ชีวิตของคุณเอเมนพระเยซูบอกว่าเกียรติอันนี้นี่เองที่จะทำให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าพระบิดาเจ้าใช้พระบุตรมาเราเพิ่งร้องเพลงไปไม่ใช่เหรอครับเพื่อคนทั้งโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ใช้พระเยซูเอเมนถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างมีเกียรติของพระเจ้าพระเจ้าจะสำแดงพระสุริยันต์ขึ้นอันนี้ไม่ได้ชมตัวเองไม่ได้อวดตัวเองแต่มีหลายคนมาพูดบอกพระเจ้าพระเจ้าอายุมากขึ้นเรื่อยๆแต่รู้สึกมีพระสุริยันต์มากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้อวดตัวเองแต่กำลังอวดพระเจ้าเป็นไปได้ไหมที่จะอายุมากขึ้นแต่มีพระสุริยันต์มากขึ้นเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมที่คนจะมองคุณแล้วรู้สึกคุณมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นคุณมีอะไรที่ฉันไม่มีฉันอยากได้แบบที่คุณมีเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้และนั่นไม่ใช่ความดีของเราเองไม่ใช่ผลจากการทำดีของเราเองแต่มาจากพระเกียรติของพระเจ้าเห็นไหมพระเกียรติของพระเจ้าไม่ได้เป็นสิ่งที่เราพูดถึงเป็น abstract เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้พระเกียรติของพระเจ้าจับต้องได้พี่น้องครับคำว่าพระเกียรติยังแปลว่าพระสิริเมื่อพระสิริของพระเจ้าเข้ามาในห้องพระคัมภีร์บอกว่าแล้วปุโรหิตทั้งหลายก็ไม่สามารถยืนอยู่ได้เมื่อพระเจ้าสำแดงพระสิริของพระองค์คนลงไปนอนอยู่ด้วยเห็นไหมผมเคยตามไปรับใช้คนคนหนึ่งพระเจ้าทรงนำผมบอกพระเจ้ามีบางอย่างจะคุยกับคุณเขาบอกมีอะไรผมบอกว่าพระเจ้าต้องการให้คุณรับพระองค์ในเวลานี้พระองค์ต้องการช่วยคุณเขาตัดสินใจรับทันทีที่เขารับพระองค์มาพระสิริของพระเจ้าสำแดง
Amen. เป็นไปได้ไหมที่พระสิ